สำหรับคุณธีรชัยประท้วงประเด็นไหนครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อบังคับข้อที่5นะครับประธานต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมลุกขึ้นประท้วงคุณธีรชัยครับข้อที่คุณได้ประท้วงแล้วแล้วก็ข้อเดียวกับผมจะอธิบายนิดหนึ่งเมื่อกี้ประท้วงในกรณีท่านรังสิมันต์โรมที่อภิปรายท่านไปขัดขวางไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ผมจะประท้วงในการขอความราคาคุณนะด้วยความเคารพนะครับว่าเป็นข้อเดียวกับที่คุณณทูตได้ประท้วงแล้วว่าประธานตัวผมได้อธิบายไปแล้วแต่เหตุผลไม่เหมือนกันนะครับอธิบายประท้วงข้อเดียวกันซ้ำผมเห็นว่าควรจะยุติได้แต่ก็ในเรื่องท่านประธานที่เคารพครับด้วยความเคารพท่านประธานเหตุผลจะไม่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่ผมประท้วงที่ท่านขัดขวางท่านรังสิมันต์โรมไม่ให้อธิบายผมได้ผมได้อธิบายแล้วคราวนี้ผมอธิบายว่าท่านวางตัวไม่เป็นกลางในการผมได้อธิบายไปแล้วทุกคนคงได้ยินว่าไม่ได้ขัดขวางถ้าขัดขวางก็คงไม่ให้อย่างนี้แล้วได้พูดทั้งข้างในนี้และพูดข้างนอกด้วยครับคุณว่าบอกผมให้โอกาสผมอยากฟังและให้ประชาชนได้รับฟังด้วยอันนี้แสดงให้เห็นว่าประธานไม่ได้ขัดขวางนะครับก็เปิดให้คุยกันไม่ว่าจะเป็น10กว่านาทีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพจริงคุณชัยครับเราพูดอย่างเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งว่าผมวางตัวเป็นกลางแล้วก็พยายามให้โอกาสกับทุกท่านแต่เมื่อมีผู้ประท้วงว่าควรจะได้เดินหน้าไปแล้วก็ให้ผมใช้ตามรัฐธรรมนูญที่80นะถึงเดี๋ยวจะมีคนไม่เห็นด้วยความเห็นแตกต่างกันได้มันไม่ใช่ผมไม่ใช่ประท้วงประเด็นนั้นนะครับแต่มีกระบวนการที่ท่านวางตัวไว้เป็นกลางในกรณีของเกิดประเด็นปัญหาการลงมติเรื่องยตินี้มันเป็นเรื่องถูกอธิบายชี้แจงประชาชนอยู่เหมือนกันผมให้ชั้นท่านนะผมให้ชั้นท่านจนฮะโอเคครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับในส่วนที่ผมประท้วงที่ไม่เป็นกลางนั้นมันสืบเนื่องจากท่านปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ต้นอันเป็นที่มาของยัตติตามข้อบังคับข้อที่41และข้อบังคับข้อที่151นะครับที่บอกว่าการเสนอยัตติไม่ซ้อนไม่ได้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้กรณีอย่างนี้มันมีร่องรอยตั้งแต่ในส่วนของการประชุมวิปรัฐบาลเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566นั่นก็คือมีบอกว่านะครับก่อนเริ่มพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อหารือดังกล่าวเพื่อหาข้อยุติร่วมกันให้ถือเป็นนิติที่ชอบที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาและลงมติต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชุมวิปและเป็นเรื่องที่มีการตกลงโดยเสียงข้างมากและท่านประธานไม่ได้โต้แย้งเลยความจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดท่านประธานใช้อำนาจไม่ให้มีการตั้งเป็นยัตติขึ้นมาเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นครับการลงมติที่อาจารย์ทั้งหมด151คนที่บอกว่ามันทำให้ข้อบังคับใหญ่ต่อรัฐธรรมนูญนั้นไม่เกิดขึ้นนั่นคือท่านประธานนั้นมี2กรณีเท่านั้นอันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้อง2คือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒิสภา250บวกกับ188โหวตยังไงทางชนะได้ผมอยากให้คุณเตือนใจถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ถอนประเด็นนี้ก่อนถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับเพราะคุณต้องถอนผมกล่าวหาอย่างแรงๆว่าผมรู้เห็นเป็นใจกับเสียงข้างมากผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรไม่อยากจะให้พูดซ้ำถ้าพูดซ้ำก็มีหลายประเด็นวันนั้นตอนที่ก่อนจะลงมติก็ไม่มีใครคัดค้านว่าจะลงมติตาม151นะครับจนกระทั่งอภิปรายหมดคนอภิปรายไปแล้วก็ลงมติไม่มีใครประท้วงเลยว่าประธานกำลังจะให้เสียงข้างมากลงมติผมไม่รู้ว่าเสียงข้างมากจะไปอย่างไรครับถ้าคุณไม่ถอนประเด็นนี้ผมไม่ให้พูดต่อไปไม่อนุญาตครับ
ประเด็นนี้ผมไม่อนุญาตเพราะคุณกล่าวหาผมรุนแรงว่าผมเห็นรู้เห็นเป็นใจประธานรู้เห็นเป็นใจเสียงข้างมากได้อย่างไรเพราะเสียงข้างมากลงมติวันนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรและผมด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้เลยว่าเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไรผมยังนึกด้วยว่าเสียงข้างมากจะไม่เห็นด้วยด้วยซ้ำไปแต่ก็เมื่อมีการเสนอญัตติผมเสนอเข้ามาก็ต้องพิจารณาตามนั้นคุณธีรชัยต้องเข้าใจนะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซึ่งกันและกันผมซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วคุณธีรชัยก็นั่งประชุมในวันนั้นก็ไม่มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหายคนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจถ้าไม่นั่นผมไม่ให้พูดนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงหรือเปล่าคนกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดคนถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งแต่ถ้าคุณไม่ถอนผมให้นั่งครับไม่ต้องอธิบายครับอธิบายไม่ได้ครับท่านผมอธิบายว่าไอ้ที่ผมบอกผมไม่ได้กล่าวหาท่านผมบอกว่ามีอยู่2กรณีคือลองถอดเทปได้นะครับ1ท่านไม่กล้า2ท่านรู้เห็นเป็นใจผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับไม่ได้กล่าวหานะครับ2 อย่างนะครับตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอันใดอันหนึ่งมันก็ถือว่าท่านไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ประท้วงครับกับเชิญผู้ประท้วงครับกับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพอรรถกรศิริรัตยากรสมาชิกรัฐสภาพลังประชารัฐผมก็ขอใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อเดิมครับท่านประธานครับมันไม่จบครับมันไม่จบจริงๆครับและณขนาดนี้ท่านประธานครับผมเรียนว่าเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ขอแนะเอ่ยนามท่านจริงๆเคารพท่านนะครับสิ่งที่ท่านได้กล่าวก็คือว่ามีการประชุมวิปรัฐบาลในปี2566ก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อนสมาชิกผมเข้าใจผิดนะครับถ้าท่านประธานสังเกตผมไม่เคยใช้ว่าตอนนี้มีวิปฝ่ายค้านตอนนี้มีวิปฝ่ายรัฐบาลแม้แต่การประชุมผมยังใช้เป็นการประชุมตัวแทนของพรรคการเมืองตัวแทนวุฒิสภานะครับดังนั้นเองท่านเข้าใจผิดนะครับแล้วส่วนผมเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าวันนั้นเสียงก็ออกมาเห็นชัดเจนนะครับว่าสภาเสียงส่วนใหญ่ในสภาเลือกแบบไหนนะครับขอความกรุณาเคารพเสียงส่วนใหญ่ของสภาและเดินหน้าต่อด้วยครับขอบพระคุณครับครับคุณธีรชัยครับด้วยความเคารพนะครับเมื่อคุณถอนคำพูดแล้วและคิดว่าคุณได้ใช้สิทธิ์ประท้วงในหลายประเด็นแล้วผมอนุญาตได้แค่นี้ครับขอแค่นิดเดียวครับท่านให้เสร็จเดี๋ยวจะเข้าใจคาดเคลื่อนกันนะครับผมพูดถึงเปรียบเทียบว่า2กรณีอย่างนี้มันเป็นการไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และมันก่อเกิดปัญหาในการวางบรรทัดฐานคุณพูดซ้ำไม่ได้ใช้ความพอมาเปิดการโหวตและเกี่ยวกับบรรทัดฐานแบบนี้อาจารย์จะสอนกฎหมายยากนะครับในมหาวิทยาลัยเป็นความเห็นก็ขอให้โอกาสนิดนึงนะครับท่านประธานถ้าเกิดไม่สิ้นกระแสความจะเข้าใจคาดเคลื่อนเลยท่านประธานครับดังนั้นนะครับการที่ท่านรังสิมันโรมได้เสนอขึ้นมาเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้สภามีโอกาสทบทวนในสิ่งที่อาจจะคาดเคลื่อนได้และสภามีอำนาจเท่ากันนะครับคุณเสียใจครับเมื่อกี้ก็มีผู้ประท้วงแล้วคุณก็ไม่ฟังเลยนะครับขอคุณรังสิมันโรมแล้วก็คุณเดี๋ยวผมพอแล้วครับท่านประธานขอนิดเดียวครับพอแล้วครับคืออย่างนี้ก็เลยผมก็เลยบอกว่าอยากจะให้ท่านใช้อำนาจในการที่ให้โอกาสไม่ใช่มาตัดแบบนี้นี่คือสาเหตุของการที่ผมบอกว่าท่านอาจจะไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ครับไม่ใช่มีการกล่าวหาอย่างนั้นเลยนะครับเปรียบเทียบแบบนี้นะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ